ทางกระทรวงก็เคยตอบคำถามไหมล่ะว่าทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะเอามาใช้ในประเทศคำตอบที่หนึ่งน้ำมันเราไม่ดีต้องส่งออกนะผมก็บอกท่านครับมันส่งไปอเมริกาดังนั้นน้ำมันไม่ดีไปอเมริกาไม่ได้หรอกน้ำมันอเมริกาเนี่ยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็สูงมากผมบอกเป็นไปไม่ได้เพราะอเมริกานำเข้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีน้ำมันนี้ดีเกินไปผมก็แน่ดีไม่พอหรือดีเกินไปครับดีเกินไปฮะข้อหนึ่งกับข้อสองไม่สามัคคีกันนะครับผมก็บอกว่าดีเกินไปแล้วคนไทยไม่ได้ใช้หรอครับคำตอบที่3ติดตามมาว่าน้ำมันเมืองไทยไม่เหมาะสมกับโรงกลั่นไทยทำไมเราไม่ทำโรงกลั่นให้มันเหมาะสมกับน้ำมันเราอินโดนีเซียเนี่ยเขาถือกฎหมายเขาไม่ได้สนใจนะโรงกลั่นเขากลั่นได้หรือเปล่าเขาสนใจว่าน้ำมันที่เขามีเขาต้องใช้เองก่อนเขาจะไม่ต้องนำเข้าเยอะถูกไหมแต่ของเราเนี่ยกฎหมายของเราว่าไงรู้ไหมครับน้ำมันที่ขุดได้ในประเทศไทยก็ส่งออกได้เลยพอไม่พอไม่เกี่ยวอินโดนีเซียสภาพคล้ายไทยก็คือมีแต่ไม่พอแต่ของเราไม่พอแล้วยังส่งออกเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่วันนี้นโยบายพลังงานถูกเขียนโดยเอกชนเพราะเอกชนบอกกลั่นไม่ได้ฉันจะไม่กลั่นแต่อย่าลืมว่าจีนกลั่นน้ำมันเราสิงคโปร์กลั่นน้ำมันเราเกาหลีใต้กลั่นน้ำมันเราอเมริกากลั่นน้ำมันเราเพราะน้ำมันดิบเราส่งไปประเทศพวกนี้แล้วทำไมเขาไม่มีปัญหานโยบายพลังงานของชาติต้องเขียนบนผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั่นคือหน้าที่ของรัฐที่ดีเขาไม่มีเหตุผลอื่นๆประกอบเลยเขาว่าทำไมโรงกลั่นไทยจึงกลั่นไม่ได้เขาบอกว่ามีสารประหลอดเยอะจริงจริงอ้าวแต่สารประหลอดมันมีอยู่ทั้งโลกครับในที่อินโดนีเซียก็มีเยอะมากอันนี้ผมได้พบข้อมูลของ Statoil Statoil ก็บอกว่าการพบประหลอดมีอยู่ด้วยกันทั้งโลกแหละจะมากจะน้อยแตกต่างกันที่มีมากมีในอินโดนีเซียมากเยอรมันเท็กซัสหลายๆประเทศใกล้ๆเราเนี่ยมีกันหมดก็ต้องบอกว่าน้ำมันเขาเป็นคุณภาพเดียวกับเราอินโดนีเซียกันได้แต่ไทยกันไม่ได้แปลว่าอะไรครับถามคุณตอนโครงการนี้แพงไหมแต่การแก้ไขก็คือติดตัวกำจัดประหลอดก็จบมีวิธีแก้ได้ก็ทั้งโลกมันมีประหลอดนะครับแต่มันมีมากน้อยแตกต่างกันไงเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการกำจัดประหลอดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ท่านจะทำหรือไม่ทำต่างหากดิฉันเคยอ่านข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คุณภาพน้ำมันที่เราใช้กันโดยณขนาดนี้ทางกระทรวงเขาบอกว่าเราใช้มาตรฐานยูโรยูโรโฟนี่นะยูโรโฟนี่คือน้ำมันหน้าปั๊มแล้วเรากำลังพูดส่วนของน้ำมันดิบก่อนค่ะแต่อยากให้คิดตามเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าการที่เรามีไม่พอแล้วส่งออกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามการส่งออกได้ค่าหัวคิวครับต้องได้ถูกไหมพ่อค้าก็ต้องได้และการนำเข้ามาทดแทนที่ส่งออกไปล่ะได้หัวคิวไหมครับคือมีคนได้ประโยชน์จากการแน่นอนเช่นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องกลั่นได้ไม่ได้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐแต่วันนี้เรากำลังให้เอกชนมากำหนดนโยบายนะครับคือเหมือนกับว่าขุดในประเทศไทยสัมปทานก็ราคาถูกคนไทยก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วจะทำไมครับนะครับแล้วก็อธิบดีมีดำริว่าจะบังคับให้โรงกลั่นในการน้ำมันในประเทศให้ได้ทั้งหมดอ้าวจริงๆมันก็ทำได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำหรือไม่ทำต่างหากนั่นคือประเด็นก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อมีข้อมูลมายันมากขึ้นเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่านโยบายพลังงานของเราคงไม่ได้เขียนโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วน่าเป็นห่วงนะน่าจะเป็นประโยชน์ของธุรกิจพลังงานมากกว่า